เอกชนหนุนเปิดประเทศ1พฤษภาคม65เตรียมแจกโปรโมชั่นนักท่องเที่ยวเองไม่ง้อรัฐมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อ๊อฟได้พูดมาตลอดอยู่แล้วก็คือนอกจากเราจะต้องเปิดประเทศให้เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องให้โปรโมชั่นกับนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อจูงใจให้เขามาคือต่อให้เราเปิดเต็มที่ยังไงในสภาวะที่คู่แข่งเต็มไปหมดเนี่ยการที่เราอยากจะฟื้นให้ได้เหมือนก่อนโควิดเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่ายากมากๆเคยมีพูดเอาไว้ว่ากว่าจะได้กลับมาเหมือนก่อนโควิดก็คงปี67อีกเกือบ3ปีฉะนั้นถ้าเราต้องการเร่งให้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะต้องใจกว้างๆหน่อยก็คือให้โปรโมชั่นเลยให้โปรโมชั่นชักจูงให้เขามาคือไม่ใช่แค่ลดกฎระเบียบอย่างเดียวยังต้องให้เขามาแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มที่เขาจะไม่ไปประเทศอื่นให้มาประเทศนี้แทนแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำทางคนจัดการประเทศไม่มีความคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยทางหน่วยงานท่องเที่ยวเองเนี่ยก็แทนที่จะเป็นหัวหอกเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่ามัวแต่ไปคิดคำขวัญวันเด็กให้กับคนคือเพื่อชักจูงให้คนในประเทศไปเที่ยวสงกรานต์ภายใต้มาตรการมากมายแล้วก็เคยยกตัวอย่างในข่าวนึงว่าเกาะกวมกับไซปันซึ่งอยู่ในกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเอาเป็นว่ากลางทะเลอันไกลโพ้นอ่ะเขาก็ให้โปรกับนักท่องเที่ยวเกาหลีที่จะไปเที่ยวให้เงินช้อปปิ้ง$100ช้อปปิ้งภายในเกาะแล้วก็ยังเสนอตรวจให้ฟรีที่สนามบินคือไม่ได้ตรวจทุกคนอาจจะสุ่มตรวจแล้วเกิดว่าเกิดเจอเป็นบวกเมื่อไหร่ก็กักตัวฟรีด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ควรทำทีนี้ในเมื่อคนจัดการประเทศไม่ยอมทำสักทีนึงมัวแต่ไปในประเทศก็คิดคำขวัญกันไปให้ชักจูงคนในประเทศไปเที่ยวส่วนนอกประเทศก็เอาแต่โฆษณาหน่วยงานท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเอาแต่โฆษณาเอาแต่สร้างภาพแต่ว่าพอพูดถึงโปรแล้วไม่เคยเอ่ยปากเคยมีพูดถึงบ้างเหมือนกันในช่วงปีที่แล้วแต่เป็นโปรที่เข้มมากใช้งบประมาณแค่10กว่าล้านหรือยังไงเนี่ยนะเข้มมากแล้วคือนักท่องเที่ยวจะต้องทำอะไรเยอะเลยถึงจะได้คืออย่างเช่นอะไรอ่ะถ้าให้ลงกรุงเทพก่อนกี่วันไม่รู้เสร็จแล้วก็จะให้ค่าแท็กซี่หรือจะอุดหนุนค่าเครื่องบินไปเชียงใหม่ประมาณเนี้ยมันเค็มมันได้น้อยสุดท้ายก็แป๊กฉะนั้นงานนี้เอกชนก็ต้องพึ่งพาตัวเองในเมื่อประเทศไม่เปิดมา2ปีกว่าเอกชนก็ยากลำบากกันอยู่แล้วการชดเชยก็แทบจะไม่มีคือไอ้เปิดแบบแง้มๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นการชดเชยละเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกดาวน์ไงเขาใช้คำว่าไม่ล็อกแต่การกระทำในบางครั้งก็เหมือนกับการล็อกเลยพอไม่ได้ใช้คำว่าล็อกดาวน์ปุ๊บก็ไม่ต้องชดเชยคือชดเชยก็ไม่ชดเชยให้เขาเรียกร้องให้ช่วยเรื่องของเงินเดือนพนักงานก็ไม่ได้ทำพอมาถึงเรื่องแบบว่าให้เร่งเปิดก็ไม่เร่งแล้วก็เปิดแล้วก็ควรให้โปรโมชั่นก็ไม่ได้คิดสุดท้ายเอกชนก็ต้องพึ่งพาตัวเองโดยการที่ทางนั้นไม่รอและแจกโปรเองเลยตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคนแจกโปรเนี่ยก็คือเครือยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นบิ๊กคอปค้าปลีกแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยอันนี้คือน่าจะเป็นเจ้าของเอ็มโพเรียมนะกับเครือเดอะมอลล์ทั้งหลายแล้วก็เครือนี้ก็คือเป็นเจ้าของโรงแรมหรูโรงแรมดังมากมายแล้วก็เชนร้านอาหารตามห้างมากมายก็คือโหมแคมเปญแรงดึงต่างชาติรับไทม์ไลน์เปิดประเทศเต็มรูปแบบ1มิถุนายนตามข้อเสนอกระทรวงท่องเที่ยวชี้ภาครัฐผนึกเอกชนรวมพลังโปรโมทเที่ยวไทยภาครัฐผนึกกำลังคือโปรโมทอย่างเดียวไม่ได้ช่วยออกเงินให้นะไม่ได้ช่วยออกโปรให้นะไม่ได้ช่วยนะแค่เลิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญคุณนักหนาแล้วหมายถึงเขาคงคิดอย่างนี้เริ่มต้นจากสภาท่องเที่ยวนะครับเป็นเอกชนนั่นแหละชงไอเดียรัฐหนุนค่าบินเช่าเหมาลำให้เอกชนเริ่ม 200,000 บาทต่อเที่ยวสร้างแรงจูงใจเร่งปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจเขาเคยพูดนะถ้าท่องเที่ยวฟื้นทางด้านอื่นๆก็ฟื้นตามไปด้วยการเกษตรขนส่งค้าปลีกอะไรฟื้นหมดถ้าท่องเที่ยวฟื้นทั้งหมดนี้ก็มาจากที่กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมเสนอให้ทางสบคพิจารณาว่าตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อภาคเอกชนท่องเที่ยวและค้าปลีกค้าปลีกก็เกี่ยวด้วยนะไม่ใช่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เชื่อได้หรือกระทรวงนี้เสนออะไรไม่เคยได้เลยนะแล้วจะดีใจเกอร์กันไหม1มิถุนายนผู้ประกอบการหลายรายต่างเตรียมความพร้อมทำตลาดรอบด้าน
โหมแคมเปญโปรโมชั่นดึงชาวต่างชาติเข้ามาจับจ่ายและสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในไทยหลังวิกฤตโควิด -19 ลากยาวนานกว่า2ปีแต่ก็คนช็อปหนักจริงๆแล้วคือพี่จีนนะแต่เขายังไม่เปิดนะครับก็คือเครือห้างยักษ์ใหญ่พวกนี้ตามชื่อหน้าจอนี้นะครับเขาบอกว่าทางกลุ่มก็เตรียมความพร้อมทุกรูปแบบเตรียมรอการเปิดประเทศเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อเขาเตรียมกันมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขามาเชื่อคำพูดลมปากของกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ว่าจะเปิดจริงคือเขาเตรียมไว้อยู่แล้วประมาณว่าแผนไว้ละเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่ใช้อันนี้แหละอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาคิดโดยปัจจุบันทางศูนย์การค้าในเครือทำการตลาดร่วมกับโรงแรมหลายแห่งเช่นหากนักท่องเที่ยวเช็คอินโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะได้ส่วนลดสำหรับช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามตามกลยุทธ์การสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนศูนย์การค้าที่สยามเราก็ทำเน็ตเวิร์กกับโรงแรมต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นกันนอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายครบวงจรเช่นทำงานร่วมกับพันธมิตรบัตรเครดิตและมอบเงินและมอบส่วนลดต่างๆให้นักท่องเที่ยวประมาณว่าถ้าเลือกมาพักโรงแรมนี้ก็จะได้บัตรส่วนลดไปซื้อของที่ห้างในราคาส่วนลดอะไรประมาณนี้เราก็เพิ่งรู้เกี่ยวกันด้วยเนาะเครือห้างยักษ์ใหญ่พวกนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวต้องกอดกันแน่นเหมือนแฝดสยามไม่สามารถแยกจากกันได้ขนาดนี้เลยนะเพิ่งรู้นะว่าห้างซึ่งเป็นห้างหรูกลางกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขากับภาคท่องเที่ยวจะต้องจะเหมือนแฝดสยามก็คือมันเกี่ยวกันด้วยมันเกี่ยวกันด้วยถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวไม่ฟื้นเขาก็ไม่ฟื้นเหมือนกันฉะนั้นท่องเที่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแค่มาพักโรงแรมหรืออะไรนะเกี่ยวกับห้างด้วยรัฐผนึกเอกชนโหมโปรโมทช่วยโปรโมทเฉยๆครับไม่ช่วยออกตังค์มั้งนะโดยหลังจากรัฐกลับมาเปิดรับลงทะเบียนแบบ Test and Go ตั้งแต่1กุมภาเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเฉพาะเดือนมีนา นักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาเมียนมาเดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลในไทยและช้อปปิ้งนอกจากนี้ยังเห็นนักท่องเที่ยวจีนและตะวันออกกลางเข้ามาชัดเจนมากขึ้นจับจ่ายใช้สอยกันเต็มที่ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเปิดประเทศเต็มรูปแบบให้ประสบความสำเร็จเพราะศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทุกคนเก่งกันหมดแน่แหละเพราะว่าทำธุรกิจในประเทศนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองอ๋อเลยรู้เลยก่อนเผชิญการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชนต่างโปรโมทจนประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากมาส่วนหนึ่งของคนที่อยากมาเพราะเราโปรโมทคือเราโปรโมทเก่งไม่เหมือนที่ยุโรปนะครับยุโรปแทบไม่ได้โพยโปรโมทอะไรเลยอยากมากันเองคือเราอยากให้ก็คิดเล่นๆเองเฉยๆเราอยากให้เป็นเชิงแบบว่าไม่ได้มาเพราะแรงโปรโมทแต่มาเพราะว่าของมันต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะดีอันนี้คือโปรโมทแบบว่าคือสร้างความอยากแต่เกิดมาแล้วมันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะมาซ้ำอีกโหขนาดนี้เลยนะเราเคยทำการตลาดกันอย่างไรก็ควรกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยทำช่วยกันทำการตลาดแบบไปให้สุดอย่าออมมือเพื่อไปถึงเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนไทยอย่างน้อย10ล้านคนในปีนี้เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วจะช่วยศาสตร์กระจายรายได้ไปทั้งประเทศเครือนี้เครือห้างนี้ยักษ์ใหญ่นี้เขาบอกว่าเขารอมานั่งนานแล้วขอแค่รัฐบาลกดสวิตช์เปิดประเทศเต็มรูปแบบเพราะรอมาเป็นปีไม่กลัวอะไรเอาเลยเราเต็มที่คือเอกชนเขาไม่กลัวอยู่แล้วโควิดเนี่ยนะมีแต่เนี่ยแหละบางคนเนี่ยที่เอาแต่กังวลไม่เลิกภาคเอกชนต้องช่วยขับเคลื่อนยอดใช้จ่ายเพื่อประเทศไทยหลังจากเผชิญวิกฤตโควิดมาหน้าที่ของศูนย์การค้าคือทำยังไงให้คนที่อยู่กับเรามียอดขายของดีให้ได้ภายในปีนี้โอ้โหแอคทีฟกันมากครับตรงนี้ขอข้ามมานะครับก็คือเอาเป็นว่าโปรโมชั่นของเอกชนเนี่ยก็ดีในลักษณะหนึ่งแต่ก็ยังมีความจำกัดอยู่ว่าจะต้องมาในธุรกิจที่มันเกี่ยวโยงกับของเขาถึงจะได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะไม่ได้มีศักยภาพเหมือนที่ทางคนจัดการประเทศเขาสามารถทำได้แต่ว่าถ้าให้ดีคือคนจัดการประเทศนั่นแหละควรที่จะต้องออกโปรโมชั่นเหมือนกับที่อ๊อฟยกตัวอย่างกวมกับไซปันไปแล้วเขาบอกว่าเปิดประเทศเต็มตัว1มิถุนาช้าเกินไปตามไทม์ไลน์ที่กระทรวงท่องเที่ยวจะเสนอพิจารณายกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่1มิถุนายนนั้นหมายถึงการเปิดประเทศเต็มรูปแบบมองว่าเป็นไทม์ไลน์ที่ช้าเกินไปเพราะขณะนี้เพื่อนบ้านทยอยเปิดกันหมดแล้วรัฐบาลควรประกาศเปิดประเทศในทันทีใช่และก็ยกเลิกมาตรการต่างๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวขาดความสะดวกสบายรวมถึงยกเลิกการขอวีซ่า
โดยคาดการทันทีว่าที่รัฐบาลกดปุ่มเปิดประเทศเต็มรูปแบบแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อุปสรรคตรงที่คำว่ายกเลิกการขอวีซ่าเนี่ยปกติแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องขออยู่แล้วนี่นะหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะบางประเทศแต่อบรู้ว่าประเทศในบางกลุ่มเนี่ยขอวีซ่าเข้าไทยยากมากคือเรื่องของฟรีวีซ่าก็ไม่ได้อย่างเช่นในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟรีวีซ่าแล้วก็การจะขอวีซ่าแต่ละทีเนี่ยก็ยุ่งยากเตรียมเอกสารยุบยับแถมยังต้องไปขอที่สถานทูตอีกทั้งที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบในเว็บไซต์ thaievisa.go.th คือขอผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วแถมยังส่งใบวีซ่ามาทางอีเมลด้วยไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ด้วยคือประเทศส่วนใหญ่เขาให้ขอแบบนั้นได้แต่ประเทศบางกลุ่มกลับยังให้มาต้องมาที่สถานทูตแล้วก็ไม่ได้ฟรีวีซ่าด้วยทั้งที่ตะวันออกกลางเขาก็น่าจะรวยหรืออย่างจีนและอินเดียก็ไม่ได้ฟรีวีซ่าฉะนั้นก็เลยหมายความว่าเรายังแคบมากเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าทั้งที่เราต้องการลูกค้าแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมจะต้องมาแคบว่าให้ฟรีวีซ่าแค่บางประเทศด้วยก็ให้มันหมดทั้งโลกไปเลย30วันเนี่ยให้มันหมดทั้งโลกไปเลยทำไมล่ะมีลูกค้ามากขึ้นมันจะไม่ดีหรือยังไงถ้าจะมีคนมาเถียงว่าอ้าวที่ยุโรปเนี่ยเราจะไปเที่ยวเขาเรายังต้องขอวีซ่าอเมริกาออสเตรเลียอะไรก็เหมือนกันมันไม่เหมือนเพราะว่าเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วคือพวกฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะเที่ยวกันเองอยู่แล้วในยุโรปเกือบ30ประเทศเขาเที่ยวกันเองหมดอยู่แล้วยอด 80% ของการท่องเที่ยวยุโรปมาจากยุโรปเที่ยวกันเองในทวีปแล้วก็ชาวยุโรปหรืออเมริกาก็มักจะข้ามมาเที่ยวกันเองอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วเขาไม่ง้อประเทศอื่นๆที่เหลือหรอกแต่ของเราเนี่ยมันง้อฉะนั้นเรามาจำกัดฟรีวีซ่าแค่บางประเทศเนี่ยมันน้อยเกินไปทำไมเราไม่ให้หมดเลยอย่างอยู่แอฟริกาเนี่ยสถานทูตไทยก็ไม่ได้มีทุกประเทศด้วยอันนี้เรารู้ฉะนั้นบางประเทศเนี่ยที่ไม่มีสถานทูตไทยอยู่เนี่ยก็แสนยากแสนลำบากจะต้องเดินทางมาอีกประเทศนึงเพื่อขอวีซ่าเนี่ยนะกลับมาต่อที่ข่าวนะครับจะเห็นได้ว่าโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยวในไทยมีความพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัดเช่นมีกฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวลนี่รู้กันทุกคนครับยกเว้นคนจัดการประเทศนักท่องเที่ยวกังวลว่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบายจึงเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นที่มีการผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎระเบียบแล้วนอกจากนี้ยังขาดแคลนคนทำงานในสายโรงแรมและการบริการเพราะโควิดระบาดส่งผลให้พนักงานจำนวนมากต้องลาออกจากงานและเปลี่ยนอาชีพไปทำงานอื่นแม้ท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวแต่คนที่เคยทำงานโรงแรมก็ไม่อยากกลับมาทำอีกเขาก็คงกลัวเนาะเดี๋ยวมีอะไรระบาดอีกเดี๋ยวมันก็ปิดอีกฉะนั้นมันกลายเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงไปซะแล้วแล้วนี้สุดท้ายนะครับพอนึกถึงเป้าหมายที่การท่องเที่ยวเขาเคยพูดไว้อยากจะได้นักท่องเที่ยวสัก10ล้านคนในปีนี้แสดงว่าเขาไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าอยู่แล้วว่าจะเสนออะไรให้ยกเลิก Thailand Pass หรืออะไรพวกเนี้ยคือมันควรจะต้องได้มากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเลิก1มิถุนายนจริงๆเนี่ยเท่ากับว่ายังเหลือเวลาตั้งแต่1มิถุนายนจนสิ้นปีถึง7เดือนของเดิมเราเคยได้ตั้ง40อันนี้7เดือนเราควรจะได้ทั้งปีอย่างน้อย20อันนี้คำนวณมั่วๆนะครับแต่เขาเอาแค่10ก็แสดงว่าเขาไม่มีความมั่นใจเลยว่าต่อให้เปิดแล้วจะยังมีคนมาเยอะเหมือนกับตอนก่อนโควิดแล้วก็ทางสภาท่องเที่ยวก็บอกว่าแค่10เนี่ยมันไม่พอมันต้องได้อย่างน้อย16ล้านถึงจะถึงจุดคุ้มทุนคือถึงจะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ขาดทุนนะครับเอาแค่ไม่ขาดทุนก่อนจะต้องได้16ล้านคนที่เข้ามาครับก็ต้องจับตาดูกันว่าต่อให้เลิก Thailand Pass ไปแล้วก็ตามเนี่ยมันจะยังมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมเขาจะค่อยๆผ่อนทีละแก๊กทีละแก๊กนะจะยังมีท่าอยู่ตลอดเวลาต่อให้เลิก Thailand Pass แต่ยังมีเงื่อนไขอะไรอีกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะได้กลับมาเยอะๆเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ